ได้ที่ www.goodtimeradio.fm Good Time Super Weekend ที่สุดของวันหยุดสุดสัปดาห์Good Time 98.5 FM จะมามอบประสบการณ์ความสุขความสนุกและความหลอนให้คุณกับ3โปรแกรมเด็ด Double Bang and the Gang ทุกวันเสาร์2ทุ่มถึง4ทุ่ม Good Time Music Chart ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มและ Ghost Time คืนกระตุกขวัญทุกวันเสาร์และอาทิตย์4ทุ่มถึงเที่ยงคืน Good Time Super Weekendที่สุดของวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์2ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่ Good Time 98.5 FM เพลงดีข่าวเด่นบันเทิงโดน Good Time Music Chart รายงาน20อันดับเพลงฮิตติดชาร์ตประจำสัปดาห์อาทิตย์ที่17พฤศจิกายน Number 3พอหรือยังเอมสาธิดา Number 2 Lonely Night เป๊กผลิตโชค Number 1 ดวงใจปามี่อยากให้เพลงฮิตเพลงไหนที่คุณชอบเข้ามาอยู่ใน Good Time Music Chartขอกันเข้ามาได้ที่เบอร์027605755หรือ inbox Facebook Fanpage Good Time Radio แล้วมาร่วมลุ้น20อันดับเพลงฮิตติดชาร์ตประจำสัปดาห์ Good Time Music Chart รายงานโดย DJ โอปอประพุทธและ DJ บิ๊กพลได้ทุกคืนวันอาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Good Time 98.5 FM ชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook Fanpage Good Time Radio และ worldwideweb.goodtimeradio.fmเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้พบกับเจ้าของแฮชแท็ก Two Wish สุดโด่งดังมินพีรวิทย์จาก Kiss Boy Project และแปลนรัฐวิทย์วงเทมคู่จิ้นสุดโด่งดังที่มีแฟนคลับทั้งไทยและเทศแล้วมาพูดคุยพร้อมรู้จักตัวตนคู่จิ้นคู่นี้กันให้มากขึ้นในDouble Bang and the Gang Variety Talk ชวนยิ้มแบบยกกำลังสองกับ2 DJ Bang DJ Bang ภูมิและ DJ Bang กรมิตรแล้วมาร่วมฟินกับความซีและความสนุกของ2หนุ่มคู่จิ้นมีนแปลนเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Good Time 98.5 FM และชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook Fanpage Good Time Radio คุณกำลังฟัง Good Time Radio 98.5 FMผลิตรายการโดยบริษัทมีเดียสตูดิโอจำกัด Double Bang and the Gang กับ DJ Bang ภูมิและ DJ Bang กรมิตรสวัสดีครับผู้ฟังครับ Double Bang and the Gang ครับ Bang กรมิตรคงสุขสกุลโรจน์ครับครับผมแบงค์ภูมินะฮะครับเสาร์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เจอกันนะครับคือคุณผู้ฟังไม่ได้เจอกับพวกผมแต่พวกผมไปเจอกันที่หัวหินประมาณนั้นพักไว้สัปดาห์หนึ่งเพราะเรามีแรลลี่ไงใช่ก็สนุกสนานกันไปนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้กลับมานะฮะต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับหนุ่มฮอตถูกแบบแมนด่ากันเลยแหละแมนด่ากันเลยแล้วก็วันนี้มาทำงานใช่ไหมขึ้นมาโอ้โหคือพี่อ่ะทีหลังผมเนี่ยตกใจก่อนพี่โอ้ยแฟนคลับเยอะไปไหนเออเยอะมากหอนี่แบบหูเกือบแตกผมนี่เดินหอไหลเข้ามาเลยบอกเขาถือพี่แบบเฮ้ยเดี๋ยวโทษนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้นะสาวๆนะครับเราไปดูแล้วก็ไปฟังกันดีกว่านะครับนอกจากทางวิทยุแล้วเรามี Facebook Live ที่ Facebook Fanpage Good Time Radio ด้วยนะครับพวกเขาเป็นใครลุยกันเลยครับพี่แบงค์ครับจัดไปฮะ Double Bang and the Gang ขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษสำหรับค่ำคืนนี้มีนพีรวิทย์และแปลนรัฐวิทย์สองหนุ่มคู่จิ้นสุดโด่งดังเจ้าของ #2wish ที่มีแฟนคลับทั้งคนไทยและต่างชาติจำนวนมากหนุ่มคนแรกมีนพีรวิทย์หนุ่มหล่อขาวตีเจ้าของตำแหน่ง The Most Rebrand and Shining Guy จากเวที50หนุ่มโสดประจำปี2017ด้วยความสามารถความตั้งใจบวกกับความจริงจังในการทำงานของเขาทำให้เขาได้รับโอกาสในวงการมากมายไม่ว่าจะเดินแบบนักแสดงและการเป็นนักร้อง
ทีไม่ว่าจะบทบาทไหนเขาก็ทำเต็มที่และประสบความสำเร็จล่าสุดมีนก็ได้มาเป็นหนึ่งหนุ่มหล่อในโปรเจกต์ Kiss Boy Thailand หนุ่มคนที่สองแปลนรัชวิทย์หนุ่มหล่อน่ารักสดใสมากกวนที่ฝีมือการแสดงของเขานั้นไม่เบาเพราะเคมีเข้ากันสุดๆกับหนุ่มมีนจนทำให้กลายเป็นคู่จิ้นมีนแปลนที่มีคนชื่นชอบเป็นจำนวนมากแต่ไม่เพียงเท่านั้นหนุ่มแปลนยังมีความสามารถในการเล่นดนตรีจนทำให้ได้รับตำแหน่งลีดเดอร์และมือกองของวงเทมอีกด้วยและก่อนที่เขาจะมีมีตติ้งกับแฟนๆ #2wish ของเขาในวันพรุ่งนี้ Double Band and the Gang ในคืนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับมีนและแปลนให้มากขึ้นและสองหนุ่มคู่จิ้นคู่นี้จะรับมือกับสองดีเจแบงค์จอมแสบซ่าแห่งคลื่นกู๊ดถามได้อย่างไรจะสอบผ่านเข้าแก๊งได้หรือไม่ไปพบกับคู่จิ้นมีนแปลนกันเลยตอนรับมีนแปลนเข้าสู่ดับเบิ้ลแบงค์ในแก๊งครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมรับอยู่แล้วนะครับผมต้องรับอยู่แล้วรับเลยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยโอ้ถ้าเกิดไม่รับนี่ออกไม่ได้ครับไม่รับนี่ต้องออกทางหลังบริษัทนะครับให้มีและแปลนครับทักทายผู้ฟังชาวกู๊ดไทม์แฟนคลับทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook Live ของเราหน่อยครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมใครครับเนี่ยคนนี้สวัสดีครับผมแปลนนะครับทำไมต้องทำเสียงสวัสดีครับผมมีนพีรวิทย์ครับครับสองคนนะครับวันนี้เป็นไงไปงานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าก่อนที่มาถึงกู๊ดไทม์ในวันนี้ได้โหของผมนี่วิ่งมาตั้งแต่เช้าเลยครับออกกําลังกายเหรออ่ะใช่ไปออกกําลังกายตอนเช้าไม่ใช่จะบ้าเหรอพี่แบงค์โอ้สักหนึ่งมุกไปวิ่งงานมาเช้าไปงานอีเวนต์มาตอน11โมงครับแล้วก็ไปซ้อมแฟนมีตติ้งเมื่อตอนบ่ายที่จะมีวันพรุ่งนี้ใช่ครับแล้วมาที่นี่แล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเราก็ไปบล็อกกิ้งกันต่อไปดูกันต่อแล้วจะเสร็จกี่โมงในวันนี้แพลนไว้ว่าไงปกติก็เสร็จไม่ดึกนะเสร็จไวใช่ๆมันบล็อกกิ้งนี่ก็รออยู่ที่เหมือนมีนจะเล่นไงเหมือนมีนจะเล่นไงเล่นไงรายการพี่ผมไม่รู้โอ้ยโอ้โหเล่นได้เต็มที่อ๋อโอเคเรามาเยือนทั้งทีนะเสร็จดึกแน่วันนี้เสร็จดึกแน่ครับเสร็จดึกแน่มาถึงบล็อกกิ้งบล็อกกิ้งอะไรเล่นกันเลยฮะตามสบายเลยที่สนุกมากเลยฮะพวกนี้แปลนอะไรฮะแปลนไปด้วยกันก็ไปด้วยกันวันนี้ไม่ครับแปลนไปถ่ายโฟโต้บุ๊กของบริษัทครับผมตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วก็เสร็จแล้วก็รีบวิ่งมาเลยครับปรากฏว่าผมมาถึงก่อนเขาอีกแล้วครับผมเขาเป็นคนอย่างเงี้ยทำงานมาช้ามาสายตลอดแต่พี่เห็นจริงนะเรามาถึงเร็วเลยนะใช่นั่งรออยู่นะมีนเคียนหน่อยดิของผมมันเรียกว่ามาตรงต่อเวลาฮะผมมาเผื่อเวลาเผื่ออ่านสคริปต์เผื่อนู่นเผื่อนี่อันนี้เขาบอกว่าอ่านแล้วรถอ่านมาแล้วมาไหนลองดูสิหน้าสองสคริปต์เขียนว่าอะไรเอาดิมาเล่นกันแล้วเว้ยเขาทะเลาะกันไงเขาทะเลาะกันอยู่แล้วนะครับในซีรีส์เขาก็ทะเลาะกันนะครับทักทายแฟนคลับต่างชาติเนี่ยวันนี้มารอกันเยอะมากๆเห็นว่าข้างล่างนี่โหต่างชาติส่วนใหญ่เป็นประเทศไหนครับส่วนใหญ่ก็ประเทศไทยครับผมคนไทยคนไทยครับต่างชาติมันก็ไม่ตบกันหน่อยคนไทยคนเออก็ยังไม่ค่อยเข้าขาเท่าไหร่วันนี้เนี่ยสงสัยนอนน้อยแล้วก็มีคนชาวจีนก็เยอะใช่ครับผมเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียเวียดนามเมียนมาอินโดนีเซียที่พวกเขาได้รู้จักเรานี้เพราะซีรีส์หรือว่าอะไรเราไปประเทศเขาแล้วไปขโมยของครับโอ้ก็มีหมายจับอยู่นะก็เลยโด่งดังมาครับผมไอ้พวกตามมาคือเจ้าหนี้ใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้พี่ฝากน้องแค่ทุกอย่างเฮ้ยตายแล้วเขาต้องรับเราเข้าแก๊งดีกว่านะฮะน่าอะไรเหมือนโดนน้องเล่นมาในสายนี้นะครับไม่ใช่อะไรเห็นน้องได้พูดคุยกับน้องในก่อนเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีงานแฟนมีตไงใช่เขาก็เลยต่างชาติเลยบินกันมาเยอะใช่เออชาวจีนต้องขาวเต็มไปหมดเลยเหรอคุณสังเกตขนาดนั้นเลยอ่ะผมก็มองอยู่นิสัยผมก็มองอยู่ไม่ผมมองแล้วผมเอ๊ะบางคนเนี่ยไม่เหมือนคนไทยไงผมก็เลยได้มารู้ข้างบนว่าอ๋อมีแฟนคลับชาวต่างชาติเนี่ยมาด้วยนะครับนะวันนี้พวกคุณพร้อมหรือเปล่าครับกับการมาตอบคำถามดับเบิ้ลแบนเดอะแก๊งครับไม่พร้อมครับกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพร้อมใจเย็นใจเย็นเหลือมีนก็จะไปกับเขาแหละแล้วพี่จะสัมภาษณ์ใครอ่ะเออสัมภาษณ์ใครฮะสัมภาษณ์ทั้งคู่ถ้าพร้อมแล้วเราลุยกันเลยฮะช่วงแรกครับถามมาตอบหมดแล้วถามผมทำไมว่าพร้อมหรือเปล่าพี่ไม่ให้ไปอยู่แล้วพี่ยิงเลยอ๋ออ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับช่วงนี้ต้องตอบตรงๆนะครับถามปุ๊บ
ตอบตอบปั๊บนะถามปั๊บตอบปุ๊บถามปั๊บปุ๊บปั๊บตอบปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเยี่ยมยอดแปลว่ายังมีสติกันอยู่นะตื่นเช้าทั้งคู่เลยสบายมากสบายมากนะครับผมสบายระวังนะระวังนะแต่หน้ามีนเหมือนแต่ง่วงหน้ามีนแบบไม่ไหวคำถามรับครับขอยังได้โอ้โหวันนี้เราจะได้ถามกันไหมวันเนี้ยให้มาว่ะมาว่ะชอบชอบชอบนะฮะพี่ขอถามแปลนก่อนแล้วกันครับนะครับแปลนนะครับสามคำนะครับที่บอกความเป็นตัวตนของมีนข้อนี้ให้พูดถึงกันแล้วกันขอถามแปลนก่อนสามคำบอกเป็นตัวตนเขาร้ายนะเนี่ยร้ายร้ายเรื่องอะไรฮะเออๆๆอุ้ยร้ายเรื่องอะไรพูดไปเลยร้ายเรื่องเออๆการทำงานแบบชอบแกล้งคนอื่นครับโอ้โหเออคิดให้เร็วนะเว้ยช่วงนี้ต้องคิดให้เร็วต่อข้อ2 3คำอ่ะละ3ไปแล้วเอาละร้ายนะนี่ไงครบแล้วไงร้ายแล้วนี่ไงร้ายร้ายแล้วร้ายแล้วร้ายนะเนี่ยอ๋อร้ายนะเนี่ยร้ายในการทำงานใช่ใช่ครับมีนครับ3ตามีนบ้างดีๆนะทำเป็นใสโอ้ยคนชอบเห็นเขาแบบว่าลุคแบบอุ้ยใสๆแบ๊วๆตัวจริงอ่ะใสเออตัวจริงก็ใสใสยศาสตร์ด้วยเราโอ้คนที่ทำของขังนะคนหนึ่งร้ายนะเนี่ยอีกคนหนึ่งทำเป็นใสครับผมเป็นใสตัวจริงก็ใสเขาบอกแน่นอนนะใสใสเออออกอากาศจะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าหลังไมค์หลังปิดไมค์แล้วปิดไมค์แล้วอ๋อโอ้โหโอเคมาต่อกันที่ข้อต่อไปนะฮะถ้ามีผู้ชายหน้าตาดีครับเดินมากอดคอนะครับขณะกำลังพูดคุยมีนและแปมไอแปลขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นะครับมีนกับแปมเนี่ยจะรู้สึกยังไงถ้ามีผู้ชายตอบทีละคนนะตอบทีละคนนะขอถามมีนก่อนแล้วกันนะครับได้ช้อยให้นะครับมีช้อยด้วยมีช้อยให้ปุ๊บกับปั๊บเฮ้ยเดี๋ยวข้อ A ข้อ A ครับปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กดเอฟเฟคไม่ทันเลยข้อ A ครับธรรมดาของผู้ชายพี่แมนแมนพี่เขากอดคอคุยอยู่แล้วพี่สบายสบายข้อ B ครับรู้สึกวิววิวพี่นะคงทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับเรายังไงอะไรแบบนี้ง่ายมากครับง่ายมากผมตอบข้อ A เลยฮะธรรมดาผู้ชายแมนแมนกอดคอเตะบอลตีปิงปองเล่นสนุกทำไมมันต้องต่อยาวขนาดเยอะเยอะมีไหมเคยมีไหมแบบผู้ชายมากอดคอเราแบบโอ้ยมากอดสนิทเลยพักสนิทเฮ้ยเหรอเฮ้ยแล้วทำอะไรวะทำอะไรอ่ะกอดคอเสร็จปุ๊บนิ้วชี้เขี่ยด้วยเขี่ยด้วยเขี่ยตรงไหนอ๋อเขาบอกว่าเสื้อเราเลอะคือปัดให้เช็ดหัวใจจะวายนะครับนี่เพิ่งเริ่มแรกนะเกือบไปเกือบไปแปลแล้วฮะแปลแปลตอบเขาเอเหมือนกันครับผมธรรมดาผู้ชายแมนๆครับผมก็มีกอดคอกันธรรมดาครับมีไหมเขาเคยแบบมีแบบไม่รู้จักเราอยู่มากอดคุยกับเราเลยชีวิตจริงไม่มีเพราะว่าเราไม่รู้จักอ่ะถ้าแบบไม่มีนะเจอในชีวิตจริงก็หันไปต่อยไหมปกติชอบไปกอดคอคนอื่นเขาไม่ใช่เหรอเราอ่ะไม่เคยโดนไปกอดคนอื่นเขาแบบนี้สายลุยสายลุยแต่ทั้งคู่ก็สบายๆอยู่แล้วแมนแมนนะครับกอดคอก็ไม่เป็นไรชิวๆนะครับครับต่อไปนะครับข้อต่อไปตอบทีละคนเหมือนกันนะครับเวลาเห็นผู้หญิงสวยหุ่นดีแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่แบบมีและแปลนจะรู้สึกยังไงขอช้อยครับพี่แบงค์เฉยๆข้อแรกนะครับเฉยๆข้อ2นะฮะแอบมองเป็นระยะๆไปและข้อสุดท้ายนะครับตื่นเต้นจนแทบอดใจไม่ไหวอดอะไรฮะอดอะไรอดใจต้องเข้าไปคุยอันไหนไม่หัวเราะเหมือนอยากตอบก่อนมีเราไหมผมมีแล้วอ่ะตอบก่อนได้แล้วตอบก่อนได้ผมจะต้องเฮ้ยตรงๆดีคมใจไม่มองไม่มองเหรอพี่เคยเห็นไหมเวลาเราเจอเฉยๆใช่ไหมเฉยๆใช่ไหมไม่เฉยแอบมองเป็นระยะเหรอคือครั้งต้องแอบมองเป็นระยะแต่ว่าจะต้องทำเป็นไม่อยากมองไม่ให้เขาเห็นว่าเรามองเขาตอบข้อ B ตาไม่เลเหมือนเลยฮะในวันนี้สมมติ Facebook ไลค์เห็นผมอยู่ใช่ไหมสมมติสวยมากผมว่าเออแอบมองพี่อื่นพี่ว่ามีนมองไปเลยดีกว่ามันดูเป็นมิจฉาชีพอันนี้ดูมีพิรุษมันจะพิรุษนะส่วนแปนนะข้อ B เหมือนกันครับผมเป็นคนเวลาเจอผู้หญิงต้องมีม่านเนาะไอ้ยังไงไอ้เวลาผู้หญิงเซ็กซี่เดินมาผมก็แบบสมมติก้องเป็นผู้หญิงก้องเป็นผู้หญิงก้องมองไปทางอื่นก่อนก็แบบประมาณนี้พวกคุณนี่ดูล็อกแรกกันทั้งคู่แล้วได้ไหมไม่น่าไม่น่าได้ครับ
ได้ใช่ไหมครับผมเป็นกระเป๋าตังค์ครับผมเปิดไปว่าแล้วได้ไหมแล้วได้ไหมไม่ว่าได้ไลน์ได้ไหมบอกแล้วช่วงนี้ต้องตอบดีคิดดีคิดเร็วตอบเร็วนะไว้ใจพี่ได้แต่คุณอย่าไปไว้ใจคุณแบงค์คุณต้องตั้งสติให้ดีนะครับต่อทั้งคู่ตอบเหมือนกันเลยนะครับผ่านมา2ข้อจะพูดต่อเอางี้แบบข้อต่อไปเราเล่นว่าห้ามตอบซ้ำกันไหมงั้นผมขอตอบก่อนได้อยากเล่นแบบนี้ได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 ้มาข้อที่4นะครับครับไปงานต่างจังหวัดด้วยกัน2คนนะครับและต้องพักห้องเดียวกันปรากฏว่าต้องเริ่มงานเร็วแล้วชิลไงเราชิลเรานั่งคุยกันโอ้ยชิลไงเออแบบมันต้องเร็วขึ้นไงทำให้มีนและแปลนต้องรีบครับจึงต้องอาบน้ำพร้อมกัน2คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ oh, no. ทั้ง2คนจะรู้สึกยังไงนะครับหรือทำยังไงนะครับตอบทีละคนพี่ถามแปลนครับข้อ A ครับไม่แปลกนี่พี่ตอนเรียนรอดอผมก็เคยมาแล้วอาบด้วยกันโอ้โหเป็น 30-40 คนตัดขันฟ้า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 นะครับข้อ B ครับคงสนุกดีนะพี่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเจ๊ดเป็นการเจาะลึกกันมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ C ครับขอแอบมองนิดหน่อยเหมือนข้อบีขอเช็คเนี่ยขอเช็คขอเลยให้มาเช็คกันหน่อยเนี่ยว่ามาเลือกข้อไหนห้ามตอบซ้ำเป็นคนบอกได้ครับเล่นข้ออื่นไหมมีคุณมีคนเลือกเองเออเสนอเองคุณเป็นคนเสนอเองนะรู้เลยไม่อ่านสคริปต์ว่ามาผมเลือกข้อ A ครับผมเพราะว่าเวลาเรียนรดอย่างเงี้ยมันจะมีอ่างอาบน้ำใหญ่ทุกคนก็ต้องอาบน้ำด้วยกันอยู่แล้วไม่ดีครับผมธรรมดาผู้ชายโอเคอ่างนี้เป็นทรงไหนตอนเรียนรดเป็นจากุชิเฮ้ยผมจำได้สมคมเหรอแล้วก็เข้าไปพร้อมกันโอ้โหเฮ้ยที่ไหนวะที่ไหนผมอยากให้กล้องจับพี่แบงค์สองคนที่ลุ้นกันมากเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนี้กับพี่แบงค์ภูมิวันนะฮะเฮ้ยเขาคุ้นนะฮะเฮ้ยอ่างแบบนี้ฮะเนี่ยเที่ยวรีสอร์ทเยอะแล้วพี่รู้ได้ยังไงผมพี่ดูในยูทูบอ๋อพี่เห็นโอ้โหเกือบไม่ทันผมทำตัวรอดเก่งมึงโยนพุ่งมาดิโอเคคือไม่แปลกไม่แปลกใช่ครับไม่แปลกอ่ะตอนนอนแล้วก็มีค่ายไหนวะมีอ่างจากกุชิเออกูอยากไปบ้างจังวะแปลกไปจากเขาชนไก่ให้กูกิ้งอย่างเดียวเลยไปจากเขาชนไก่ของผมก็มีกิ้งอ๋อไม่ถึงอะไรกิ้งพอดีกว่านะโอมีก็เมื่อกี้ลงบ่อเสร็จแล้วไปกิ้งที่ไหนครับบนทรายไงรอดองรอดองไงผมนี่ใจหายแวบไปเลยคุณนี่ส่งกันนี่เข้มมากเลยนะเข้มปั๊กเลยเข้มปั๊กเลยครับมาถึงมีนครับห้ามซ้ำนะมีนบอกเออก็คงสนุกดีวะผมมีข้อดีไหมไม่มีผมไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำกับคนอื่นเลยเอามาเลือกไงอันนี้เป็นสนุก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 เราไม่ต้องคิดมากสบายสบายสนุกสนุกก็คงขอแอบมองนิดหน่อยไม่ถึงว่ามองเขาว่าแอบมองเราหรือเปล่ามองหน้ามองหน้าโอเคโอเคโอเคอ๋อไม่คือเราจะไม่เช็คอยู่แล้วไม่เช็คไม่เช็คเราจะไม่เช็คอยู่แล้วเช็คคืออะไรฮะเช็คว่าเฮ้ยเขาเอาเตรียมขันเตรียมมาอาบน้ำอะไรโอเคหรือเปล่าไม่ผมนึกว่าเช็คอย่างอื่นไม่มีผมไม่มีโอ้ก็ส่งเข้มอีกแล้วโอเคก็คือมีนก็บอกว่าเอ้ยแบบมองแบบเช็คก่อนว่าเขา